สวัสดีค่ะจากยายสนชีวิตในติดเลนด้วยค่ะพี่น้องจ๋าวันนี้ยายสนจะไปเอาอะไรมาให้ดูรอแป๊บนึงนะคะพี่น้องจ๋าตัวเบลอเลยเดี๋ยวยายสนไปเอามาให้ดูนะคะหนาวค่ะหนาวพี่น้องจ๋าเขาใส่มองโอ้โหพี่น้องอู้ดูนี่ค่ะปลาค่ะปลาปลาทะเลน้ำปลาในแม่น้ำแม่น้ำเขาเรียกอะไรไม่ใช่น้ำทะเลนะคะพี่น้องจ๋าเขามาวางไว้ในป่าหญ้าให้ยายสนเมื่อกี้ตัวเบลอเบล่าเลยพี่น้องจ๋าดูดิดูสิคะพี่น้องจ๋ายกแทบไม่ไหวโอ้จะยกให้พี่น้องดูพี่น้องจ๋าดูสิเอากล้องกระเฉียงดูค่ะพี่น้องจ๋าตัวเบลอเบล่าเลยโอ้ยายสนจะกินกี่วันนี่พี่น้องจ๋าหนาวหนาวก็หนาวโอ้ยมือยายสนเย็นเจี๊ยบเลยพี่น้องจ๋ายายสนก็อยากให้พี่น้องได้ดูได้ชมนะคะอุ้ยที่นี่ปลาเยอะค่ะพี่น้องค่ะอยู่ที่ฟินแลนด์ไม่อดปลาค่ะไม่ว่าหน้าหิมะไม่ว่าหน้าแล้งไม่ว่าหน้าไหนๆปลาเยอะค่ะเพราะว่าข้างบ้านยายสนนี่มันจะเป็นแม่น้ำค่ะพี่น้องจ๋าสงสัยลุงข้างบ้านเขาจะไปใส่มองนะคะไม่อดปลาหรอกค่ะอยู่ยายสนอยู่ที่นี่ไม่อดปลาที่จะกินค่ะไม่ว่าปลาเล็กปลาน้อยปลาใหญ่ปลาซาดินสดๆอะไรก็มีกินปลาแซลมอนแต่ปลาแซลมอนก็ต้องซื้อเอาค่ะพี่น้องจ๋าแต่ปลาพวกนี้ปลาพวกนี้น่ะมันหาได้ค่ะพี่น้องจ๋าถ้าใส่มองใส่อะไรไปตกบดตกเบ็ดก็ได้ค่ะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวหิมะตกนะคะพอหิมะตกเริ่มหนาวพอแม่น้ำมันแข็งนะคะพี่น้องจ๋าที่นี่ก็ไปเจาะน้ำแข็งได้ค่ะเจาะน้ำแข็งแล้วก็เอาพวกไส้เดือนเขาก็มีเพาะพันธุ์ขายนะคะพี่น้องขาหนอนเขาก็มีเพาะพันธุ์ขายพี่น้องจ๋าเราก็เอาไปซื้อแล้วก็ไปตกเบ็ดค่ะเจาะน้ำแข็งไปรูๆลงไปแล้วก็หย่อนเบ็ดลงไปอู้ปลากินกระดุก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 เลยเด็กพี่น้องเอ้ยตอนนั้นยายสนจะถ่ายให้ดูด้วยพี่น้องเอ้ยไออย่างสนุกไออย่างมันเวลาไปตอนตกเบ็ดนะพี่น้องจ๋ายายสนจะทำให้ดูอ้าวเวลาที่มะละลายอีกทีนึงพี่น้องเอ้ยในคลองอ่ะปลาขึ้นโยนกระชังลงไปเอาไม้ตีน้ำตามตามตามยกขึ้นทีละห้าหกทั้งโคตรเจ็ดทั้งลากขึ้นไม่ไหวเลยเด็กพี่น้องเอ้ยอยู่นี่น่ะอยู่นี่ปลาเยอะพี่น้องจ๋ามาด้วยยายสนไม่ได้ทําบาปหรอกพี่น้องเขาขามาให้แล้วถ้าสดๆยายสนก็คือจิยายสนก็คือจะทําใจลําบากคือกันแหละอันนี้แต่อันนี้เขาจัดการมาให้แล้วมันตายแล้วพี่น้องจ๋าปลาดูตัวเบลอเบล่าเลยเห็นไหมอ้ายว้าวดูค่ะอันนี้ถ้ามันกัดกับมือขาดมันกัดด้วยค่ะพี่น้องขานี่น่ะปากมันยังคมตัวเบลอเบล่าเลยพี่น้องจ๋าดูดิดูที่พี่น้องอุ้นอ่ะเห็นไหมตัวเบลอเลยพี่น้องจ๋าเจสันก็เอามาฝากก็เอากล้องก็เอียงเพราะว่ามือเปื้อนพี่น้องจ๋าก็เลยเห็นไหมตัวเบลอเลยค่ะนี่สกหล่าหนาวค่ะพี่น้องจ๋าฝนตกเอาแค่นี้ก่อนนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายสนเพื่อเป็นกำลังใจทำในคลิปหน้าด้วยนะคะเดี๋ยวยายสนจะหาคลิปใหม่ๆมาให้ดูค่ะพี่น้องจ๋าวันนี้มีเซอร์ไพรส์เพื่อนบ้านเอาเซอร์ไพรส์มาให้ค่ะ
ขอประทานอภัยนะคะชุดอาจจะไม่สุภาพสักเท่าไหร่เพราะว่าเยสนทำงานนั่งข้างนอกวันละ8ชั่วโมงค่ะเพราะว่าเยสนนั่งทำงานฝีมืออยู่ข้างนอกอากาศเย็นๆวันนี้ก็บวกแค่8เองค่ะเมื่อวานบวก1วันนี้บวกแค่8เยสนก็นั่งทำงานอยู่ข้างนอกเนาะค่ะเนาะก็เลยใส่ชุดอย่างนี้อาจจะไม่สวยงามอาจจะไม่เจริญหูเจริญตาท่านผู้ชมยังไงก็ฝากขออภัยด้วยนะคะยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เยสนได้ทำในคลิปหน้าต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ